ข้าวหมูแดงไข่ต้มและผักสดเป็นอาหารมื้อเที่ยงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกอำเภอเมืองลำปางวันนี้ค่ะหลังภาคการศึกษาที่แล้วนักเรียนเคยมีอาหารให้เลือกได้ถึงวันละ7เมนูมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่กรอบรวมทั้งเมนูอื่นก่อนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสพป.เขต1ลำปางได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนนั้นปรับลดเมนูอาหารเหลือแค่วันละ1เมนูจนถูกตั้งคำถามจากผู้ปกครองค่ะผู้บริหารสพป.เขต1ลำปางได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการอาหารโรงเรียนนะคะพร้อมกับชี้แจงว่าเหตุผลที่ต้องปรับลดเมนูอาหารเพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันผ่านโปรแกรม Thai School Lunch แต่ต้องการให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการตามที่สพฐ.กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งถ้าหากให้นักเรียนเลือกกินเมนูที่ชอบซ้ำๆกันอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอสมมตินะครับถ้าจัดทุกวันเด็กรับประทานอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยแน่นอนคือถ้าทานอาหารที่เด็กสมควรจะได้รับตามวัยเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอแน่นอนตามโครงการหรือตามโปรแกรมที่เขาระบุมาเนี่ยก็เลยออกแบบมาให้ได้มีความหลากหลายตรงนี้คือในแต่ละวันนะครับไม่ใช่อย่างที่ผมพูดนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการจัดจ้างด้วยว่าเราต้องรู้ว่าในแต่ละวันนั้นเด็กทานอะไรกี่ชุดเพราะในการจัดซื้อจ้างเราต้องแจ้งกับผู้รับจ้างไม่ใช่ว่าตามใจเหมือนกับเราไปที่อื่นว่าอยากกินอะไรก็เข้าแถวไปมันไม่ใช่ปรับเปลี่ยนมันก็มีคำถามตามมาเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าช่วง22ปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนบ้านปงสนุกจ้างผู้รับเหมาประกอบอาหารให้กับโรงเรียนวันละ7เมนูซึ่งสพป.เขต1ก็ได้กำชับเป็นระยะและทางโรงเรียนก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนในเทอมนี้นะคะมีบ้างค่ะที่ผู้รับเหมาคำนวณปริมาณอาหารพลาดในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนเมนูตามที่สพฐ.กำหนดหลังจากนี้โรงเรียนบ้านปงสนุกจะต้องคำนวณปริมาณอาหารให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 2,300 คนและสำรวจนักเรียนที่แพ้อาหารในแต่ละห้องเพื่อจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับนักเรียนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับปกครองได้รับทราบต่อไป